สวัสดีครับวันนี้ผมขอพาคุณผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเมืองทองธานีนะครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการเรียนการสอนหุ่นยนต์สำหรับเด็กเล็กๆนะครับการลงทุนตั้งแต่พวกเขายังวัยเยาว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รู้จักการสร้างหุ่นยนต์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญพวกเขาเหล่านั้นอาจจะไม่ต้องเติบโตมาเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคิดนักประดิษฐ์ทั้งเรื่องของหุ่นยนต์แต่ที่สำคัญก็คือเขาจะได้หลักคิดอย่างมีเหตุผลหลักคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและที่สำคัญก็คือถ้าลงทุนกับพวกเขาตั้งแต่ยังวัยเยาว์นี้ประเทศชาติจะได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปในอาคารสุโขสโมสรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแห่งนี้กันนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าการเรียนการสอนยากง่ายอย่างไรและที่สำคัญก็คือผู้ปกครองแต่ละคนมีความชื่นอกชื่นใจกับพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ EQ แล้วก็ IQ ของเด็กๆมากน้อยขนาดไหนตามผมมาเลยครับและเมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้วนะครับก็ต้องมาที่อาคารสุโขสโมสรในสโมสรแห่งนี้นะครับเมื่อขึ้นมาถึงชั้น2เราจะได้เห็นห้องนี้ที่เป็นห้องที่สอนและห้องที่เรียนการทำหุ่นยนต์สำหรับเด็กๆนะครับชื่อว่า Robot Child นะครับก็คือหุ่นยนต์เด็กๆนั่นเองนะครับเด็กหลายคนทีเดียวนะครับมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตนี่มาเรียนกันที่นี่ที่นี่เปิดเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นนะครับเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในนะครับว่าเขามีวิธีการเรียนการสอนกันอย่างไรเข้ามาเลยครับมาถึงก็จะเจอเจ้าหน้าที่แสนสวยสวัสดีครับแนะนำหลักสูตรหน่อยหลักสูตรนี้ค่าเรียนแพงไหมครับไปก็ราคา 7,500 บาทถ้า3เดือนนะคะถ้าเด็กเล็กกี่ขวบลงไปนะ4ขวบถึง8ขวบถึง8ขวบ 6,900 แล้วถ้าสูงขึ้น8ขวบขึ้นไป 7,500 3เดือน 7,500 ต่อ3เดือนนะครับผมและเมื่อเริ่มเรียนแล้วนี่ก็จะต้องถูกส่งไปหาคุณครูใช่ค่ะอ่ะช่วยพาไปหน่อยห้องเรียนเขาเรียนกันยังไงนะเรียนโอ้โหดูอย่างนี้สิหน้าต่างโอ้โหหุ่นยนต์หน้าต่างแบบนี้แหละที่จะให้เด็กๆได้เล่าเรียนกันนะครับเอาละครับเดินเชิญเข้ามาเลยเชิญเข้ามาเลยเชโลนั่งไงดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือห้องเรียนโรบอทชายนะครับหรือว่าห้องเรียนสำหรับการประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับเด็กๆขอแนะนำอาจารย์ที่เป็นผู้สอนนะครับคุณธนกฤตหาดทวายการหรือว่าอาจารย์ต้อมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครั้งหนึ่งอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยนะครับว่าถ้าคุณผู้ปกครองอยากจะส่งลูกหลานมาเรียนนี่มาที่นี่แล้วจะเริ่มจากอะไรก่อนจริงๆแล้วที่นี่เรารับตั้งแต่4ขวบขึ้นไปครับ4ขวบนี่อาจจะต้องมาทดลองมาทดสอบดูก่อนถ้า5ขวบนี่โอเคเลยนะครับ5ขวบขึ้นไปจนถึงเด็กมัธยมเลยครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะแปลกใจว่าเอส4ขวบ5ขวบทำได้เหรอคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์จริงๆแล้วมันเป็นโปรแกรมที่ง่ายๆสำหรับเด็กครับเป็นการเรียนรู้ให้เด็กได้ฝึกพัฒนาสมองฝึกระบบแนวคิดเขาครับฝึกเริ่มตั้งแต่เด็กๆขอดูหน่อยอาจารย์ว่าถ้า4ขวบนี่มาถึงปุ๊บเนี่ยจนกระทั่ง3เดือนแรกเขาจะจบแล้วเขาจะได้อะไรสิ่งที่เขาจะต้องเรียนนะครับก็คือเขาจะต้องประกอบหุ่นยนต์ตามแบบที่มีไว้ให้นะครับอย่างน้องที่น้องไอ้คนไหนคนไหนน้องไอ้อยู่ไหนไอ้กี่ขวบแล้วครับน้องไอ้กี่ขวบคนนี้จะ7ขวบแล้วขวบแต่ว่ามาอันนี้มาเรียนกี่มาเรียนนานหรือยังครั้งนี้ครั้งที่7ทั้งโอ้โหประมาณครั้งที่ประมาณครั้งที่10นะครั้งที่10แล้วโอ้โหแสดงว่าไม่ใช่น้อยแล้วนะครับครั้งที่10คือหมายถึงว่า3เดือนต่อทีง3เดือนต่อทีงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเรียนสัปดาห์ละครั้งครับผมครั้งละ2ชั่วโมงนะครับไม่งั้นก็จะเรียนต่อเนื่องกันมาขอดูผลงานจาก4ขวบแล้วก็พัฒนาการไปเรื่อยได้มั้ยครับคุณครู4ขวบวันนี้ยังไม่มานะครับวันนี้ยังแต่ว่าจะมีในแต่ละรอบเนี่ยเรารับได้แค่7คนเนื่องจากว่าเครื่องมีจำกัดก็จะมีตั้งแต่4ขวบ5ขวบจนถึงม.2เมื่อวานม.2มาเรียน
ของน้องไอซ์เนี่ยวันนี้เขาต่อในเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ที่เดินตามเส้นน้องไอซ์ไปทดลองตรงนี้น้องไอซ์ไปทดลองให้ดูหน่อยสิครับคือหุ่นตัวเนี้ยน้องไอซ์7 ขวบเขาใช้วิธีการก็คือตัวเซ็นเซอร์ตัวไหนเซ็นเซอร์ครับอันนี้จะเป็นไลท์เซ็นเซอร์คือการวัดค่าแสงนะครับวัดค่าแสงขาวกับแสงดำตามความสว่างกับความมืดนะครับเพื่อให้แยกสีมันสัมพันธ์กับล้อถูกไหมครับอันนี้คือ BC ใช่ไหมล้อ BC ต่อ BC ปุ๊บถ้าแสงสว่าง B ครับ B จะเดิน B จะเดินถ้าเห็นมืดจะ B จะหยุดแล้วถ้า C ถ้าเห็นจะหยุดถ้ามืดจะเดินจะสลับเพราะฉะนั้นลองดูว่ามันเดินยังไงลองดูตรงนี้ก็ได้ตรงนี้อันนี้คือจุดสตาร์ทนะลองดูเนี่ยมันจะเดินตามเส้นโอ้เซ็นเซอร์มันจะบอกเลยใช่คือมันเห็นสีขาวปุ๊บเมื่อกี้ที่บอกว่ามันจะมีล้อ BC นะล้อ B กับล้อ C ไว้เนี่ยมันก็จะเซ็นเซอร์มันก็จะจับถ้าเจอสีขาวล้ออีกฝั่งนึงก็จะหยุดอีกนึงก็จะเดินอันนี้คือสังเกตว่าค่าแสงมันจะไม่ชัดผมเลยทำเส้นใหม่ให้มันทึบขึ้นถ้าทึบขึ้นอ๋ออันนี้มันอิงเจ็ตมันอาจจะเพี้ยนไปบ้างเนาะเพราะฉะนั้นทีนี้เขาก็เลยเอาคุณครูก็เลยเอาสก็อตเทปแปะเลยสีดำๆอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นพื้นพวกความสว่างบรรยากาศต่างๆมีผลกับการเรียนทั้งนั้นเด็กก็ต้องมาทดลองว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นเส้นอย่างเงี้ยเวลาสมมติว่าน้องเข้าแข่งขันเข้าไปในสนามปุ๊บเจอปัญหาอย่างเงี้ยจะแก้ปัญหายังไงหรือว่าอาจจะต้องขยับขึ้นลง เพื่อให้ระยะการมองเห็นเป็นยังไงเนี่ยเด็กก็ต้องฝึกทดลองนะครับคุณครูเด็กเขาหนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเรียนไหวหรือไปได้อะไรคือตัวนี้มันเด็กเขาชอบแล้วสนุกของเด็กได้ทดลองโยนนะเด็กชอบใช่ใช่เพราะเราก็จะสอดแทรกความรู้เข้าไปในนี้ว่าระบบเฟืองมันคือยังไงมอเตอร์มันทำงานยังไงมันสัมพันธ์กันยังไงระหว่างมอเตอร์ไปหมุนเฟืองเล็กไปหมุนเฟืองใหญ่มันทำให้เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เด็กก็จะเรียนรู้ด้วยความสนุกนะครับอยากจะดูแล้วสิครับว่าก่อนที่จะมาประดิษฐ์คุณครูจะต้องสอนทางโปรแกรมก่อนใช่ไหมใช่เราไปดูโปรแกรมกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องกันใหม่อีกครั้งนึงเราดูหน้าตาโปรแกรมกันโอเคไอ้ลองถ้าจะเขียนของคนนี้ก็ได้เลยครับคนนี้ก็ได้เหมือนกันคนนี้จะเป็นคล้ายๆกันนะครับอันนี้ไออาจจะแก้โปรแกรมก็ได้นะตรงนี้หลักการเดียวกันนะครับยังไม่ได้เปิดใช่ไหมอันนี้เขาต่อเป็นรูปอะไรเอ่ย power saw power saw ก็คือไอตัวตัดนะครับก็คือหลักการเดียวกันก็คือมอเตอร์พวกเฟืองพวกเพาไปหมุนต่างๆเนี่ยตัวนี้ไปหมุนแทนที่จะไปหมุนล้อก็ดัดแปลงมาใส่เป็นเฟืองไปหมุนตัวนี้เป็นเหมือนใบเลื่อยนะครับเขียนใหม่ได้ไหมเขียนใหม่ได้ไหมครับทำยังไงเอาที่ง่ายสุดเดี๋ยวครูสอนให้น้องนั้นเหมือนลิงดีกว่าเหมือนลิงลิงเอาหุ่นของเรามาหุ่นเราอยู่ไหนครับน้องผู้หญิงอาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบตัวนี้ผู้หญิงก็เรียนได้เนาะผู้หญิงเรียนได้เหมยเลี้ยงนี่มาเรียนประมาณสัก 5-6 ครั้งเหมยเลี้ยงอันนี้ทำอะไรได้บ้างลูกโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์หน่อยหุ่นยนต์ลักษณะเดียวกันแต่วิธีการคือเขาจะสั่งงานโดยใช้เสียงอันนี้คือซาวด์เซนเซอร์ส่งเสียงถ้ามันได้ยินเอาออกมาก่อนต้องเป็นเสียงใครไหมครับต้องเป็นเสียงใครเป็นพิเศษจริงจริงมันใช้เป็นการวัดระดับเดซิเบลของเสียงวัดเดซิเบลฮะแล้วก็อยู่ที่การตั้งค่าระดับเดซิเบลว่าจะเอาระดับค่าเท่าไหร่เด็กก็ต้องฝึกวิธีตั้งค่าระยะอย่างเงี้ยนะครับสั่งให้ตบมือให้หันซ้ายหันขวาก็ตบฝากนั้นแล้วมันก็ต้องเอาหลักง่ายสุดคือให้เดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหลักง่ายสุดนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมนะครับเอาของไอซ์ก็ได้ของไอซ์ตัวไหนไอซ์เอาเดินหน้าเอาไปดูโปรแกรมเอาอย่างง่ายๆก่อนนะครับอย่างง่ายๆก่อนไอซ์เปิดนิวครับลูก
เปิดไปที่นิวไฟล์นิวเริ่มใหม่เลยใช่ไหมเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่ไฟล์นิวนิวอันแรกเลยอ่ะให้เดินหน้าให้เดินหน้าอย่างเดียวตัวเดินหน้าหมดเดินหน้าอย่างเดียวสองเอาสัก3คำสั่งเดินหน้าสัก5วิห้าวินาทีอ๋อมันโปรแกรมมันก็เติมตัวเลขเข้าไปพอ5วิเสร็จปุ๊บเอาคำสั่งที่2กับหลังหันก็จะเป็นสเต็ปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเด็กก็ต้องเรียนรู้ว่าไอ้กับหลังหันสักโรเตชันไอ้โทษทีดีกรีเมื่อกี้คุณครูบอกมีโปรแกรมเดินหน้ามีโปรแกรมถอยหลังจริงๆเด็กใช้คำสั่งเองได้ใช้คำสั่งเองได้ใช่ใช่เขาจะตั้งโปรแกรมสักดีกรีสัก600ดีกรี600ดีกรีทีนี้ดีกรีที่เด็กเรียน360องศาคือหมุนรอบเนี่ยมันจะไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีค่าความหนืดของล้อความแรงของแบตเตอรี่มันสัมพันธ์กันหมดนะครับอันนี้น้องเขาเพิ่มเติมเป็นเป็นนี่เขาเริ่มคล่องเอาสามคำสั่งพอสามคำสั่งแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวจะทดลองนะครับคำสั่งแรกไอ้อธิบายหน่อยครับคำสั่งแรกคือเดินหน้ากี่วินาทีห้าวินาทีคำสั่งที่สองคือเลี้ยวกี่ดีกรี600ดีกรีคำสั่งที่3คำสั่งที่3เดินหน้า2 โรเทชั่นเองเหรอเอาสัก5ก็ได้อาจจะน้อยไป5โรเทชั่นเสร็จแล้วเมื่อน้องเขาเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ต้องโหลดมาที่เครื่องนะครับโหลดมาที่เครื่องเพราะว่าเราเขียนโปรแกรมโหลดเพราะเขาเขียนโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ก็ต้องโหลดเข้ามาที่ตัวหุ่นยนต์นะครับมีสายเชื่อมเลยเนาะไออาจจะกดโหลดตรงกลางได้ครับกดตรงกลางให้มันทำงานเลยกดโหลดจากหน้าจออันนี้คือพอกดโหลดปุ๊บเนี่ยมันจะทำงานแสดงว่าทำงานแล้วไอถอดสายถอดสายโหลดแล้วถอดสายถอดสายครับปุ๊บแล้วไปทดลองดูว่ามี3คำสั่งนะครับคือตรงไปอะไรลูกอะไรก็ดีอะไรมาน้องไอซ์มาเรามาดูนะครับเอาวางตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้วางตรงนี้ก็ได้วางลงนี่นะครับมี3คำสั่งนะครับก็คือตรงเดี๋ยวก่อนมี3คำสั่งคือตรงไป5วิแล้วก็เลี้ยว600ดีกรีแล้วก็วิ่งไปอีก5โรเทชั่นครับ3คำสั่งนะครับเอาเริ่มตรงไป5วิครบ5วิแล้วเลี้ยวเนี่ยนี่คือเป็นสเต็ปนี้ก็คือตรงไปเลี้ยวองศา600แล้วก็วิ่งไปอีกเราเห็นการลงโปรแกรมแต่ว่าเรื่องของการประกอบนี่สิครับมันมาได้ยังไงน้องต้องเริ่มจากผมเห็นองค์ประกอบต่างๆเหมือนกับเลโก้อย่างนั้นเลยใช่คือชุดมันจะเป็นชุดประกอบของมันจะเป็นแบบต่อแต่อันนี้คือแนวคิดหลักคือเด็กที่ยังไม่รู้อะไรเลยเขาจะประกอบตามแบบก่อนเราก็ค่อยๆสอนไปว่าถ้าอะไรไม่มีใช้อะไรแทนได้บ้างเพื่อให้เด็กได้ฝึกแก้ปัญหาหลังๆมาพอเด็กเริ่มเก่งเริ่มหลายๆคนเริ่มเนี่ยจริงๆไม่มีในแบบพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้ไม่มีในแบบเด็กเริ่มจินตนาการเริ่มต่อเองและพอระดับสูงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ให้ต่อตามแบบละเราจะให้โจทย์ไปเช่นวางกระป๋องอย่างนี้ไว้ลองไปสร้างหุ่นยนต์สักตัวนึงสิแล้วเอาความรู้ที่เราได้มาเนี่ยไปย้ายกระป๋องสิอย่างเงี้ยเด็กก็ต้องมาสร้างหุ่นยนต์คิดแบบจะทํายังไงผมเข้าใจแล้วสําหรับคนที่เริ่มเรียนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องประกอบอะไรเป็นหรอกถูกต้องมันมีเครื่องมือสําเร็จรูปไว้ให้แต่ว่าไปเริ่มเรียนการโหลดโปรแกรมเข้ามาในคอมพิวเตอร์เข้ามาในหุ่นยนต์ก่อนใช่ๆเขียนวิธีเขียนโปรแกรมวิธีเขียนโปรแกรมและหลังจากนั้นค่อยอยากจะเติมอะไรเอาเองเริ่มจากศูนย์เลยก็ค่อยมาประกอบเองในโอกาสต่อไปคุณครูมีวิวัฒนาการเจ้าหุ่นยนต์แบบเนี้ยของเด็กแต่ละคนมาโชว์หน่อยได้ไหมครับจริงๆก็จะเป็นพวกรูปแบบต่างๆที่เด็กที่ต่อประกอบจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่น้องๆที่
บังเอิญวันนี้ไม่ได้มาที่ได้ผลพวงจากที่เขามาเรียนเนี่ยเขาได้เข้าแข่งขันในรายการต่างๆเนี่ยได้แชมป์ได้เลยมากมายนะครับอย่างที่สาขาทั้งทางใต้เขาก็ได้แชมป์ภาคใต้ของปีนี้ของสพท.นะครับบังเอิญปีนี้เราไม่ได้ส่งเข้าแข่งขันเดี๋ยวนี้เขามีการแข่งขันแบบเด็กเยอะเยอะฮะเยอะแล้วก็มีหลายทัวร์นาเมนต์ด้วยมีทั้งของราชการเองของสพท.เองเนี่ยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะส่งเข้าได้แต่ว่าโรงเรียนจะส่งเข้าแต่เราจะสนับสนุนเด็กที่มาเรียนกับเราแล้วก็ติดต่อคุณพ่อสนใจส่งไหมให้โรงเรียนส่งแต่ก็มาเรียนเราก็เทรนให้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เอาละครับเดี๋ยวเราจะให้เวลาครูต้อมเพื่อที่เราจะไปสังเกตการเรียนการสอนกันนะครับนอกจากครูต้อมแล้วยังมีครูอีกหลายท่านหลายท่านครับใช่ครับเชิญครับไปเชิญคุณครูคุณต้อมเชิญเลยครับไปลงโปรแกรมเหมือนเดิมลงโปรแกรมนะครับกระดาษไม่ตัดใช่ไหมเดี๋ยวเอากระดาษเดี๋ยวนะเดี๋ยวของเราตัดกระดาษได้ไหมตัดได้ตัดได้ไหมลองแล้วหลายรอบแล้วด้วยแต่บางเปลืองไม่สมกันไหนตรงนี้เหรอตัดไปเลยมันเล็กไปก็ต้องฝึกกันฝืนให้มันแน่นฝึกแก้ปัญหาเอาลองดูลองให้ไอ้จับไอ้ดึงโอเคทำต่อเลยตรงนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับตรงนี้กำลังทำอะไรไม่ต้องเขินลูกไม่ต้องเขินทำอะไรนะซานตาคลอสเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะเกี่ยวอะไรกับหุ่นยนต์อ่ะเลื่อนให้ดูหน่อยว่าภาพสุดท้ายจะเป็นยังไงทำยังไงภาพสุดท้ายพอดีเลยเนี่ยวันที่25เนี่ยจะต้องบนตรงนี้ก็ได้จะเป็นหลักการเดียวกันครับพวกมอเตอร์พวกเฟืองพวกเพลาเนี่ยก็จะเป็นแต่ว่าเขาจะต่อเป็นแบบนู้นแบบนี้อะไรพวกเนี้ยครับแล้วอันนี้กำลังจะทำยังไงเหมือนกับตรงอ๋อผมรู้แล้วตรงที่เป็นกวางใช่ไหมใช่ครับแล้วตรงที่เป็นลากรถซานตาคลอสอ๋อมีผมไม่เข้าใจตอนแรกซานตาคลอสอะไรอ๋อเริ่มเข้าใจละนี่ไงล้อลากล้อเลื่อนรถของซานตาคลอสอยู่ที่นี่แล้วยังไงต่อแสดงว่ามันต้องมีตัวกวางอะสิเป็นไหมแล้วกวางอยู่ไหนแล้วครับยังต่อไม่เสร็จนะครับแล้วเวลาถ้าเสร็จแล้วมันจะเป็นไงกวางจะเดินต๊ก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 ไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ลากตัวนี้หรือไงครับต้องตั้งโปรแกรมก่อนอีกนานไหมอ่ะเราจะได้เห็นไหมวันนี้ปีนี้เราจะได้เห็นไหมอ่ะทำไมเราจะไม่ได้เห็นปีนี้มันใช้เวลานานไหมครับคุณครูกว่าที่จะมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยนานแต่ละครั้งที่เด็กที่เรียนเนี่ย2 ชั่วโมงจะเสร็จยกเว้นตัวที่มันยากๆข้อสูงๆเนี่ยจะเป็น2ครั้งต่อ1ตัวแล้วเนี่ยตอนที่เราถ่ายนี่ตอน10โมงกว่าตอนนี้จะเข้า11โมงเที่ยงนี้จะเสร็จไหมเราจะเห็นรถกันจังจริงๆเขาจะเสร็จประมาณสัก11โมงครึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันว่าซานตาคลอสมีจริงไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโอเคไม่รบกวนไม่รบกวนเดี๋ยวจังรีบต่อคนนี้ก็เสร็จแล้วคนนี้เอามาโชว์กันหน่อยเลยเอามาโชว์ที่โชว์แล้วเอามาโชว์เอามาออกทีวีหน่อยใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วเอามาสนามประลองกันหน่อยเร็วของเชิญเลยเชิญเลยเอามาโชว์หน่อยดูซิตัวเองทำอะไรได้บ้างมาเลยมาเลยทำยังไงโชว์หน่อยสิครับลองทดลองดูก่อนแล้วทดลองแล้วเอาไปโชว์เราทำไงแค่นี้เองเหรอแค่นี้คุณครูครูต้อมอันนี้ทำอะไรได้บ้างอันนี้คือเหมือนครับกับการเรียนรู้ในเรื่องของมอเตอร์แทนที่จะหมุนล้อเนี่ยเราลองเปลี่ยนรูปแบบซิว่าจากมันออกมาตรงๆแล้วไปใส่ล้อเลยเนี่ยเราลองไปใส่เฟืองไปให้มันทดเฟืองจากเฟืองใหญ่ไปเฟืองเล็กปุ๊บเนี่ยมันทำใ
รอบมันรอบมันจะมากขึ้นก็ไปหมุนตัวนี้ทำเร็วขึ้นครับผมเอ๊ะหมุนเร็วขึ้นแล้วทำอะไรได้บ้างก็ทำเป็นใบพัดกังหันลองทำเป็นใบเลื่อยลองดูมันบินได้ไหมมันแค่โชว์มันต้องโชว์อันนี้ทำเป็นใบเลื่อยนะก็ทำเป็นใบเลื่อยก็คือลักษณะตัดกระดาษเป็นใบเลื่อยตัดกระดาษแล้วค่อยไปจินตนาการให้มันเป็นของจริงในอนาคตเนาะเริ่มจากขุนยนต์ไปก่อนเอาละครับเรามาเห็นน้องคนนี้เรามาดูน้องคนนี้บ้างน้องคนนี้ทำอะไรบ้างดูซิอันนี้ทำอะไรสาธิตคนไหนตกลงคนไหนคนนี้คนไหนเชลโลมันทำอะไรได้บ้างครับลูกดูซิหุ่นทำอะไรหุ่นชื่ออะไร ANK AK เป็นรถลักษณะของการใช้หลักการคล้ายๆเดิมเป็นรถแต่ว่าตัวนี้เซ็นเซอร์จะต่างละเซ็นเซอร์อันนี้เป็นไลท์เซ็นเซอร์วัดแสงตัวนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอันตราโซนิกเซ็นเซอร์อันตราโซนิกคล้ายตาคนพอมันเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยเด็กก็ต้องตั้งค่าระยะการมองเห็นว่ากี่นิ้วกี่เซนอะไรพวกนี้พอมันเห็นแล้วให้ทำอะไรต่อก็หลักการในการก็คือการคิดเป็นสเต็ปวิ่งไปปุ๊บอันตราโซนิกมองเห็นปุ๊บให้ทำอะไรลองดูว่าโชว์ซิเชลโลตั้งค่าว่าพอมันเห็นแล้วมันทำอะไรกี่เซนกี่นิ้วพอมันเห็นแล้วมันก็จะเลี้ยวกวาดของไปเก็บแค่นี้ก็คือตั้งค่าระยะจริงๆคือถ้าเขาตั้งโปรแกรมต่อก็จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยว่าจะให้ทำอะไรต่อเงี้ยนะอันนี้เขาเพิ่งเรียนได้สักไม่นานเท่าไหร่นี่ก็คุณครูด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคุณครูจบอะไรมาเนี่ยจริงๆแล้วคุณครูครูตอนแรกเราก็รับครูที่เป็นระดับแชมป์ของหุ่นยนต์มาแต่ว่าบางทีการอยู่กับเด็กเนี่ยเราต้องคัดครูที่นอกจากเขียนโปรแกรมอาจจะยังไม่เน้นเท่าไหร่เราเน้นที่ความสนใจให้ความใส่ใจกับเด็กก่อนแต่เวลาเข้าสนามแข่งขันเนี่ยต้องเทรนครูใหม่ละเอาในเรื่องของหลักในเรื่องของพวกวิธีการเทคนิคเข้ามาเยอะละแต่แบบนี้เนี่ยเป็นแบบสบายๆที่เด็กเล็กๆทำได้ไม่ครูเนี่ยประการแรกก่อนครูเนี่ยต้องเข้ากันต้องอยู่กับรอดให้เด็กกับเด็กให้ได้เนาะต้องเล่นกับเด็กเป็นอย่าไปยากอย่ามาทฤษฎีจ๋าใช่ไหมแต่ประการนั้นน่ะยากอยู่นะเพราะว่าครูบางคนนี่เป็นนักคิดนักประดิษฐ์อย่างเดียวแต่ว่าอยู่กับเด็กไม่ได้อยู่กับเด็กไม่เป็นอยู่กับเด็กไม่ได้เนาะถูกต้องเพราะผมต้องปรับอยู่ได้ไหมนี่คืออยู่กันมานานแล้วแล้วก็อยู่กับเด็กเขาโอเคละครับเอาละครับเซ็นนี่หลายรอบเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณครูกันเนาะมาขอคุยกับครูต้อมแล้วก็คุณครูหน่อยนะครูมุกก็ได้ครูเด็กมานั่งนะเอาของไม่ได้เอาหุ่นยนต์มาด้วยมาไม่เป็นไรมานั่งล้อมวงกันมานั่งล้อมวงกันนิดนึงมาเลยมุกมาตวงคุณตวงมาครับไม่เป็นไรปล่อยมาไม่เป็นไรวันนี้มาเร็วมาพิเศษวันนี้พิเศษคุณผู้ชมครับอาจจะดูวุ่นวายกันสักเล็กน้อยแต่นี่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเวลาที่เราจะต้องมีเด็กนะครับเขาบอกว่าไงแล้วไหมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเด็กสลิงสารเอฟเฟกต์นี่น่าวุ่นวายทั้งนั้นแต่ว่าต้องทำใจแล้วมันจะเป็นความสุขด้วยนะครับคุณครูครับสิ่งที่เด็กจะได้รับจากการเรียนแบบนี้คืออะไรจริงๆสิ่งที่ได้อาจจะไม่ตรงๆแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ในเรื่องของหลักคิดนะครับระบบความคิดเขานะครับว่าสิ่งที่เขาได้จากที่บางทีคิดอสเปสปะนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาจะเริ่มคิดเป็นสเต็ปละนะครับเริ่มคิดเป็นสเต็ปว่าเอ๊ะถ้ากระบวนการจะให้หุ่นยนต์วิ่งไปจะต้องทำยังไงคิดเป็นสเต็ปเมื่อคิดเสร็จแล้วเนี่ยไปสร้างเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเขาต้องมาแก้ปัญหามาทดลองแล้วถ้าผลไม่เป็นไปตามที่เขาคิดเนี่ยเขาจะต้องแก้ปัญหานั่นคือสิ่งที่เขาได้ก็คือหลักคิดครับอันนั้นอาจจะไม่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแต่เด็กจะได้ในลักษณะและอีกสิ่งนึงก็คือในเรื่องของสมาธินะครับเด็กหลายคนที่มานี่แบบโอ้โหสมาธิไม่ค่อยดีแต่พออยู่ที่เขาสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาจะนิ่งแล้วก็นี่ในเรื่องของกล้ามเนื้อมือเด็กบางคนที่มานี่ต่อยังไม่ค่อยได้เขาจะต้องฝึกต่อแบบต่อเลยกล้ามเนื้อมือก็แข็งแรงยิ่งขึ้นครับผมคุณครูสิ่งที่
เด็กเราเห็นพัฒนาการของเด็กมีอะไรบ้างครับก็เด็กที่มาแรกๆผมก็ส่วนใหญ่ก็จะยังไม่ค่อยมีสมาธิครับผมอาจจะยังติดเล่นกับเพื่อนๆแต่ว่าพอเขาเริ่มเรียนรู้เริ่มเรียนทักษะเหมือนเป็นการฝึกสมาธิครับการที่เขาอยู่กับสิ่งที่ชอบเขาได้ทำสมาธิครับก็เหมือนการนั่งสมาธิอยู่ที่วัดอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเสริมสร้างสมาธิเข้าไปเรื่อยๆระบบความคิดเขาก็จะแต่ก่อนจะต้องถามครูตลอดว่าอุปกรณ์ตัวนี้ใส่ตรงไหนอะไรยังไงนักเรียนก็จะฝึกทักษะแล้วก็จดจำไปเรื่อยๆครับว่าอุปกรณ์นะครับผมมันจะมีทั้งหมดประมาณ20กว่าชิ้นอย่างเงี้ยครับแล้วนักเรียนเขาก็แรกๆเขาจะจำไม่ได้หลังๆมาเนี่ยให้แค่เห็นนะครับผมใน20กว่าชิ้นเขาจำได้หมดทุกตัวครับผมมันเป็นการฝึกสมาธิสิ่งที่น่าสนใจก็คือจริงๆแล้วมันเหมือนบูรณาการหลายวิชาทั้งคณิตศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งเทคโนโลยีทั้งศิลปะทั้งจินตนาการต่างๆเพราะว่าอย่างภาษาอังกฤษด้วยคำสั่งจะเป็นคำสั่งศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบางทีมันจะมีการใช้คำสั่งตัวเลขเนี่ยตัวเลขอย่างเช่นการวัดค่าแสงเนี่ยแสงขาวเท่าไหร่แสงดำเท่าไหร่มาบวกกันหาค่ากลางได้เท่าไหร่ก็มีคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเล็กๆแต่ว่าไม่ถึงกับตรงแต่ว่ามันก็เหมือนกับบูรณาการเข้าด้วยกันครับผมมาสัมภาษณ์คุณครูอีกหนึ่งท่านนะครับคุณครูทำไมถึงเข้ามาในวงการนี้ได้ครับก็ครูมุกก็แนะนำมาค่ะแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจงานนี้เป็นการอยู่กับเด็กแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิให้เด็กด้วยยากเรื่องของโปรแกรมหรือว่ายากเรื่องของการสอนเด็กครับตอนแรกๆจะเป็นเรื่องโปรแกรมค่ะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นการควบคุมเด็กมากกว่าใช่เด็กบางคนก็จะแบบไม่ค่อยสนใจแต่ว่าพอเรียนเรื่อยๆเขาก็จะมีสมาธิมากขึ้นทำให้การสอนง่ายขึ้นนะคะครับผมมาที่ครูต้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับครูต้อมเรื่องราคานี่แน่นอนว่าทุกอย่างมันต้องลงทุนเนี่ยแต่ว่าการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าฟุ่มเฟือยก็ได้แต่ว่าเป็นการสร้างเด็กก็ว่าได้เนาะมันคุ้มค่าไหมอ่ะหมายถึงคุ้มค่าคือคุ้มค่ากับการกับคนมาเรียนคนมาเรียนด้วยเด็กคือในเงินจำนวนที่จะต้องลงทุนเป็นคอร์สแล้วก็เรียนอย่างต่อเนื่องกับการที่เด็กได้รับกลับไปนี่คุ้มค่าไหมคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าค่าเรียนก็ไม่ถึงกระถูกแต่ถ้าเทียบกับการเรียนอย่างอื่นก็พอๆกันครับแต่ว่าบางทีผู้ปกครองอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะเรียนแล้วจะได้อะไรเหมือนกับมาเล่นๆอันนั้นคือแนวคิดเดิมๆที่ผู้ปกครองมองเหมือนกับเด็กมาเล่นครับเราต้องอธิบายว่าสิ่งที่เขาได้คืออะไร มันอาจจะเหมือนเล่นแต่ว่ามันปลูกฝังแนวคิดปลูกฝังวิธีคิดให้เด็กซึ่งมันจะอันนั้นเป็นเรียกว่าลึกเลยพอเด็กได้แนวคิดเด็กได้หลักคิดเด็กได้เรื่องระบบความคิดแล้วเนี่ยมันต่อยอดไปถึงอะไรเยอะแยะมากมายสิ่งที่เข้าได้แต่จริงๆแล้วนี่เราก็เรียนผิดกันมาตลอดนะคือเรียนเป็นเรียนแล้วก็เครียดเครียดก็ learning by doing ก็คือไอหรือว่า play นี่แหละเพลินอะอันนี้เพลิน play จนเพลิน play and learn ใช่ไหม play and learn เพลินเพลินไปเลยใช่นะครับเพราะอย่างนี้นี่แหละมันทำให้เด็กสนุกแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกนะแต่ว่าถ้าเรียนแบบผมนึกถึงเวลาที่เราเรียนเลขคณิตนะไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนวิศวะแล้วก็อะไรเนี่ยมันเรียนมันดูดิโอ้ยโอเคนะผมชอบนะอย่างนี้ชอบนะน้องไอซ์นี่ขอมา2วันขอมาเรียนจริงๆเขาเรียนสัปดาห์ละครั้งครับผมไม่เอาขอมาอยากมาอ้าวแต่เรียนแต่ว่ามาถี่ขึ้นก็แพงขึ้นด้วยไม่ฮะคือแต่เขาจบเร็วขึ้นเขาจบเร็วขึ้นคือก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าระยะการเรียนเขาจะสั้นขึ้นจะสั้นลงครับผมแต่ว่าเขาก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆครับผมเพราะคุณพ่อเขาชอบแล้วจะซื้อหุ่นให้ด้วยเอาซื้อหุ่นให้ด้วยซื้อไปลองที่บ้านแล้วมาเรียนที่ด้วยแล้วก็ลองที่บ้านด้วยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือเบื้องต้นที่ผมอยากจะแนะนำโรบอทชายส์นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้อะไรมากกว่านี้ก็ต้องมาลองนะก็ต้องมาลองครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณครูต้อมนะครับขอบคุณคุณครูต้อมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็มาดูอย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับเรื่องของการเพลินเนี่ยนะครับเพลินก็คือ play and learn นะมันเป็นยังไงนะสักครู่เดียวครับท่านขาส้มมีเรื่องอยากจะถามท่านค่ะ
ส้มสงสัยค่ะว่าคนส่วนใหญ่ที่สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่9ใน10จะนอนไม่ค่อยหลับถูกต้องไหมคะท่านมันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นแบบนั้นแล้วท่านบรรณวิชของส้มล่ะคะหน้าตาสดใสเห็นแล้วแข็งแรงตลอดท่านเคยนอนไม่หลับบ้างไหมคะโอ้โหสำหรับผมเนี่ยพอดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ของผมดื่มไม่กี่แก้วเองผมก็หลับสนิทแล้วหลับลึกแล้วก็ไม่ฝันผมหลับลึกก็คือไม่ฝันผมเอาเครื่องเนี่ยมารัดเลยเครื่องรัดว่านอนหลับกี่ชั่วโมงมีเครื่องรัดเลยก็ดูหลังจากดื่มเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh เข้าไปเนี่ยโอ้โหมันหลับลึกแล้วก็ไม่ฝันเดี๋ยวจะพาไปดูท่านหนึ่งเจ้าของร้านขายเครื่องไฟฟ้าหลับไม่ค่อยลึกมีปัญหาเดี๋ยวไปดูว่าคุณสมศักดิ์ที่ขายเครื่องไฟฟ้าเนี่ยหลังจากดื่มก้านตองไปแล้วเป็นยังไงค่ะไปดูกันค่ะผมชื่อสมศักดิ์เอกสรกุลค่ะค้าขายเครื่องเสียงทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงๆเนี่ยนะเราติดใจข้อมูลของอาจารย์ชัยวัฒน์แหละกกับนายพลนั่นแหละท่านบรรณวิชคือผมก็ฟังทีแรกก็ฟังไปอย่างนั้นนะค่ะตอนนี้ฟังไปฟังมาเขาพูดมีเหตุผลนะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เขาพูดเนี่ยเรามาทบทวนเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาพูดความจริงมันจะเป็นเรื่องจริงมันจะไม่ค่อยเหมือนช่องอื่นอ่ะนะแต่มีอยู่วันนึงอาจารย์อุบลเขาอธิบายเนี่ยมันละเอียดมากเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะที่ฟังเกี่ยวกับเรื่องว่าเขาใช้ใบกั้นตองเนี่ยนะผลิตยังไงแล้วเขาวิจัยมายังไงแต่จริงๆผมก็ไม่ได้เป็นไรนะพอดีเพื่อนเขานอนไม่หลับก็บอกเอ้ยอย่างนี้ก็น่าจะลองดูนะผมก็เลยไปสั่งมาโหลหนึ่งก็เลยตั้งแต่นั้นมานี่ก็กินมาเรื่อยรู้สึกมันจะนอนลึกกว่าเดิมอ๋อหลับลึกแต่ที่แล้วมาเนี่ยเราข้อเสียของเราก็มีเพราะเรานอนดึกพอนอนขึ้นมาแล้วปวดหัวพอดื่มสมุนไพรก้านตองไปก็เวลานอนแล้วนอนลึกไงแล้วมันนอนยาวไปเลยแล้วเพื่อนคุณน้าล่ะคะเขายอมรับว่านอนหลับจริงจากที่นอนไม่หลับเขานอนไม่หลับนานไหมคะหมายถึงว่าเป็นปีแล้วคะเป็นมานานยังเขาเป็นนิสัยเลยอ่ะต้องมีกินยานอนหลับช่วยไหมคะเขาก็ไม่กินแต่ว่าเขาหลับตื่นๆเนี่ยมันนอนแป๊บเดียวก็ตื่นแป๊บเดียวก็ตื่นเป็นแบบนี้เลยนะแต่หลังๆเขาบอกว่าเขายอมรับตัวนี้อย่างอื่นเขาไม่รู้แต่เขายอมรับว่านอนหลับเห็นนายพลบอกว่ากินไม่เหอะไม่เป็นไรหรอกนี่ดื่มแบบท่านบรรณวิชดื่มเลยเพราะท่านดื่มแบบนี้อันนี้คือถ้าดูในทีวีจะเห็นว่าท่านเทอย่างนี้ดูแต่เอ็กต้าเนี่ยนะมากินเยอะเอาทีหลังเพราะว่าเห็นอาจารย์อุบลบอกว่าตัวนี้ช่วยเบาหวานเยอะคือช่วยในตัวนั่นแหละใช่ไหมล่ะเราก็เลยผสมไงอ๋อใช้ผสมว่าขนาดนี้เนี่ยนะค่ะผสมครึ่งครึ่งไงอ๋อผสมดื่มพร้อมกันเหรอคะพร้อมกันก่อนนอนแล้วก็ตื่นเราคิดว่าน้ำสมุนไพรก้านตองเราทานยากไหมคะรสชาติไม่มันก็ดีกว่าไวน์นะถ้าพูดถึงกินไวน์นี่นะผมยังกินไวน์นี่ยังไม่ค่อยกินเท่านี้นะแล้วก็ไม่ค่อยกินด้วยเพราะว่าเราเป็นคนเชื่อสมุนไพรไม่ค่อยเชื่อพวกฝรั่งเท่าไหร่นอนหลับดีเพราะสมัยก่อนเราก็ถ่ายไม่ค่อยดีนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ถ่ายดีขึ้นจากเมื่อก่อนที่ถ่ายไม่ดีเดี๋ยวนี้เลือดลมดีขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่ใช่แล้วไม่ได้สังเกตแต่ก็น่าจะเป็นไปได้จริงๆลองพวกนี้นะน่าจะน่าดีกว่าแผนปัจจุบันแผนปัจจุบันนี่นะพวกยานอนหลับยาไปกินเด็ดขาดเลยว่าเตรียมเวลากู้หรือว่าสงสัยเราที่นี่บอกเลยว่าก็บอกเกียร์ก็ช่วยเลยแล้วเลยท่านคะเมื่อกี้ถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยเขาดื่มตามท่านบรรณวิชเลยนะคะแต่ว่าไม่เหมือนท่านหนึ่งอย่างเขาเอาตำรับดั้งเดิมกับเอ็กซ์ต้ามาผสมกันใช่ไหมคะแต่ปกติท่านจะกินสูตรไข่สูตรมันใช่ถูกต้องไหมคะแล้วสรุปเนี่ยส้มงงต้องทานยังไงคะท่าน
เอาความสะดวกก็เอาสองอย่างผสมกันแล้วดื่มเลยก็ถูกต้องก็ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ผมเนี่ยดื่มเยอะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมต้องไปงานแย่ตื่นเช้ามาผมถึงดื่มตำรับเอ็กซ์ตร้าผมซัดเลย60ซีซีช่วงเช้าไม่เคยกลัวเลยใครเรียกกินอะไรบอกโอ้ทำไมไม่อ้วนอ่ะรับทานอย่างนี้บอกเอ้าก็แฮปปี้พีเพิลเฟรนด์ดีจริงๆดีจริงๆแต่ก่อนนอนเนี่ยผมจะทานตำรับดั้งเดิมก็จะทำให้หลับลึกการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอจะดีขึ้นเหมือนอย่างนาฬิกาชีวิตนะครับตรงนี้ตับพักตรงนี้ปอดพักเราหลับลึกหลับสนิทแบบท่านเนี่ยโอ้โหแฮปปี้เลยแฮปปี้เลยนะครับว่าหลับลึกซ่อมแซมเซลล์ได้ดีตื่นเช้าสดชื่นและข้อสำคัญที่สุดคือกั้นตองมีคุณสมบัติในการขับถ่ายตอนเช้าเนี่ยจะถ่ายอย่างรวดเร็วและสะดวกทำให้ชีวิตมีความสุขกินได้นอนหลับเจ้าอะไรครับต้องน้ำดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ค่ะจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าสิ่งที่ผมเจออยู่คืออะไรการใช้ชีวิตวันๆไปกับความเหงามันอาจจะง่ายสำหรับใครบางคนแต่สำหรับผมมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายและยาวนานเกินไปถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผมจะปลดปล่อยสิ่งที่ค้างๆอยู่ภายในออกมาปลดปล่อยความรู้สึกที่มีคืนความเป็นชายด้วยสมุนไพรธรรมชาติสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและโสมจีนตราโมโม MAS จากราคาปกติกระปุกละ 3,500 บาทพิเศษก่อนใคร2กระปุกเหลือเพียง 5,000 บาทโทรเลยตอนนี้ที่090-991-7127ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซานฟาด้วยสมุนไพรจากธรรมชาตินานาชนิดเช่นมระขี้นกมะรุมสมอไทยและเจียวกู้หลานสารสกัดจากองุ่นถั่วขาวอุดมไปด้วยวิตามินซีจากธรรมชาติปกป้องผิวจากรังสี UVลดการอักเสบและลดเลือนจุดด่างดำจากแสงแดดมีสารตั้งต้นสำคัญในการสร้างกลูตาไทโอนเล่งผิวให้ขาวได้รวดเร็วขึ้นมีแอลแคเนทีนและกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่ลำเลียงไขมันเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานลดการสะสมของไขมันส่วนเกินช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายของมวลกล้ามเนื้อผสมผสานทรงคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติ 100% จากทุกมุมโลกราคาปกติ 2,500 บาทด่วนสั่งซื้อ2กระปุกเหลือเพียง 4,000 บาทเท่านั้นโทรหาเราตอนนี้ 090-991-7127
ครับก็สู่รายการพิเศษวันนี้นะครับเรียกว่าพาคุณผู้ชมมารู้จักการประดิษฐ์หุ่นยนต์โดยเด็กๆตัวเล็กๆนะครับอย่าดูถูกนะครับว่าเด็กๆคิดอะไรไม่เป็นนะครับแต่ว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรนอกจากคุณครูนอกจากโปรแกรมการเรียนการสอนแล้วหลักสูตรนี้ต้องดีมากๆพอที่จะประคับประคองเด็กให้คิดเป็นทำเป็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่เมื่อเรียนแล้วได้หุ่นยนต์มาตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าองค์ประกอบการที่จะสร้างเด็กให้เป็นคนคิดเป็นทำเป็นอย่างมีเหตุผลนั้นเขาต้องมีวิธีการเรียนอย่างเทนนิสที่เรียกว่าเลิร์นนะครับหรือว่า play and learn นะครับทั้งเล่นแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยคำว่าเพลินนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับเรียกว่าห้องเรียนนี้ตอบโจทย์อย่างชัดเจนไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้ปกครองกันว่าทำไมเขาถึงสนับสนุนให้เด็กมารู้จักกับหุ่นยนต์ครับก็หลังจากที่น้องเขาเรียนเสร็จแล้วนะครับก็ก่อนที่จะกลับบ้าน2ชั่วโมงเขาเรียน2ชั่วโมงเนี่ยนะครับน้องเขาก็จะเล่นในเรื่องของตัวโปรแกรมของต่อประกอบอะไรของเขาต่างๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวก่อนสักนึงสักนะครับก่อนกลับก่อนกลับที่นี่ก็จะต่างจากที่อื่นก็คือเราจะพยายามฝึกให้เด็กได้ฝึกพูดฝึกอธิบายฝึกอธิบายคือผมมองว่าการพูดเนี่ยบางทีเด็กอาจจะยังไม่กล้าพูดกล้าแสดงออกครับจริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญที่เด็กจะต้องฝึกกล้าพูดกล้าแสดงออกอันนี้เป็นหลักง่ายๆที่เด็กที่เขาเรียนรู้แล้วเขาอยากจะพูดอะไรครับแรกๆนี่เขินไม่กล้าพูดตอนหลังๆมานี่เขาอยากพูดมากว่าเอ๊ะวันนี้เขาเรียนอะไรบ้างอย่างน้องไอซ์เนี่ยหลังจากวันนี้เขาเรียนในเรื่องของอันนี้ไลท์เซนเซอร์เมื่อกี้เปลี่ยนแบบแม้เพราะว่าคัลเลอร์เซนเซอร์เป็นไงครับมันมีปัญหาใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนเป็นไลท์เซนเซอร์อธิบายหน่อยว่านี่เรียนเรื่องอะไรบ้างอันนี้เรียนเรื่องการเดินตามเส้นเดินตามเส้นโดยใช้มอเตอร์2มอเตอร์คือมอเตอร์ B กับมอเตอร์ B รู้ได้ไงว่า B กับ C ครับก็คือเราต่อช่องนี่ตรงนี้มันจะมี A B C เด็กก็ต้องเลือกให้ถูกว่าต่อช่องไหนนะครับน้องเขาเลือก B C ต่อมาปุ๊บมันก็จะเดินตามเส้นแต่ทีนี้มันมีตัวนี้มาเกี่ยวข้องใช่ไหมพอเซ็นเซอร์มันเห็นสีขาว B เราตั้งไว้ยังไงนะ B ถ้าเห็นแสงขาวจะเดินแต่ถ้ามันเห็นแสงดำจะหยุดมันจะหยุด B ถ้า C ถ้าเห็นแสงขาวมันจะหยุดถ้าเห็นแสงดำมันจะเดินมันจะเดินมันจะสลับดีซีมันจะสลับเพราะฉะนั้นก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเพื่อหาแสงครับผมตามที่น้องเขาตั้งค่าไว้ครับผมคุณแม่ได้ฟังอยู่ป่ะเมื่อกี้ฟังเนาะฟังอยู่อ่ะลองโชว์คุณแม่ดูครับอ่ะโชว์หน่อโชว์คุณแม่หน่อนะก็จะเดินตามเส้นคือแสงสีแดงที่ยิงลงไปมันจะเป็นตัวเซ็นเซอร์เป็นตัวเซ็นเซอร์จับแสงสีดำมันจะเดินมันจะเดินตามแสงสีดำแต่ถ้าหลุดออกไปจากวงจรมันจะหาไม่เจอมันจะวนหาใช่หาปุ๊บนะหาไม่เจออ๋อเจอแล้วเนี่ยเจอนิดนึงพอเจอแล้วแต่ว่าเส้นนี้มันไม่ค่อยชัดงงงงงงคอมพิวเตอร์งงหุ่นยนต์งงเป็นเออครับนี่ก็จะเป็นลักษณะจริงจริงแผ่นเนี้ยจะเป็นสนามแข่งขันของเด็กที่เราไปเอามาให้เพื่อให้เด็กได้ทดลองเดินตามเส้นแล้วมันจะมีจุดวางกระป๋องเด็กต้องเขียนว่าอันนี้จะเริ่มซับซ้อนละไอ้นี่ยังเล็กยังไม่สามารถขนาดนั้นครับอันนี้เรียนให้เดินตามเส้นก่อนแต่มันจะมีเวลาเข้าแข่งขันจริงเนี่ยมันจะมีช่วงตัดของเส้นย้ายเดินยังไงมันจะไปย้ายวัตถุแล้วถอยมายังไงแล้วขึ้นเส้นระนาบแล้วมาปุ๊บมาจบที่นี่คือหมายถึงว่าเจ้าแผ่นเนี้ยคือจำลองการแข่งขันจริงใช่ครับเป็นสนามแข่งขันของปีก่อนของเด็กของเด็กนะก็เอามาเพื่อให้เด็กได้ทดลองครับนี่คือน้องไอซ์นี่คือคุณแม่น้องไอซ์ใช่มั้ยใช่ครับขอสัมภาษณ์คุณแม่นิดนึงแล้วกันเนาะคุณแม่ทำไมถึงสนับสนุนให้น้องไอซ์มาเรียนหุ่นยนต์เด็กเนี่ยเพราะน้องเขาชอบอะค่ะแล้วก็เหมือนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์น้องชอบเลยค่ะมาเรียนกี่คลาสแล้วครับอันนี้คลาสแรกแต่ครั้งที่10ได้แล้วครั้งที่10แล้วนะครับแล้วเห็นพัฒนาการยังไงบ้างครับก็
น้องเขาก็กระตือรือร้นอยากมาเรียนมากคือพอเจอวันเสาร์ที่นี่ต้องมาจนได้อย่างวันอาทิตย์พอกลับไปอยากให้ถึงวันเสาร์อีกเลยอยากมาต่อแล้วก็เขาก็เหมือนอยู่บ้านเขาชอบต่อเลโก้อยู่แล้วแล้วก็อยากให้พ่อเขาซื้อมายสตอมให้มากแบบอยากมาเล่นเองที่บ้านอย่างคืออุปกรณ์บางอย่างนี่การเรียนบางอย่างมันต้องลงทุนน่ะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไหมอ่ะคุณแม่ว่ายังไงก็คุ้มค่าคือถ้าเขาแบบรับผิดชอบเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนก็ว่าจะซื้อให้ก็จะซื้อให้ใช่แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเรียนอีกสักคอร์ส2คอร์สเพราะเขาชอบจริงๆนะคะครับคุณแม่จะส่งไปถึงไหนถึงเหมือนกับว่าจงกระทั่งประกวดแข่งขันกันเลยไหมก็คงแล้วแต่เขาอ่ะถ้าเขาชอบก็เอาแต่ถ้าก็เหมือนใช้วันนี้มีแมวกิจกรรมใช้เวลาว่างถ้าเขาชอบก็สนับสนุนเดี๋ยวไม่ได้บังคับค่ะครับการเรียนประกอบหุ่นยนต์นี้เห็นพัฒนาการอะไรของลูกบ้างก็รู้จักคิดวิเคราะห์วางแผนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าจะทำนี้ต้องทำนี้ถึงจะเกิดอย่างนี้อะไรค่ะต้องวางแผนแล้วเขาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเห็นมั้งค่ะครับเห็นเด็กๆหลายคนถูกส่งไปเรียนร้องเพลงเต้นรำนู่นนี่นั่นรู้สึกว่ามันจะเป็นการเขาเรียกว่าคือไอดอลของเด็กนี่มันไม่ใช่เรื่องของหุ่นยนต์เลยคุณแม่คิดยังไงกับการที่ไม่สนับสนุนแบบนั้นแต่ว่ามาสนับสนุนแบบนี้จริงๆก็ไม่ถึงกับว่าไม่คือจริงเหมือนสนับสนุนทุกอย่างแต่แล้วแต่เขาชอบมากแต่เขามาทางนี้ใช่เขาชอบทางนี้มากกว่าอย่างกีฬาเนี่ยก็อยากสนับสนุนแต่เหมือนเขาอาจจะยังไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนอันนี้มันก็เป็นอย่างนึงที่ดีอะค่ะก็คือเหมือนเขาเอาอะไรก็เอาตามเขาเพราะว่าเคยแบบอยากให้เขานี่แล้วเขาบังคับเขาเรียนแล้วมันเขาก็ไม่มีความสุขเราก็เหนื่อยแต่พอมาถึงอันนี้เขาชอบเขามีความสุขมาถามครูต้อมนะครูต้อมครับเวลาที่เราจะดูแววของเด็กเนี่ยหุ่นยนต์แบบเนี้ยการมาเรียนแบบเนี้ยเราต้องเห็นแววไหมหรือไม่เห็นจำเป็นต้องเห็นแววก็ส่งมาก่อนจริงๆแล้วเรื่องแววเนี่ยเราไม่เคยคาดคิดเลยคือเด็กทุกคนมาเนี่ยหลายคนที่มาก็คือสเปซสปามาเลยแต่ว่าเราดูพัฒนาการของเขาว่าพอเขาเริ่มครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เขาพัฒนาการยังไงครับอย่างไอซ์เนี่ยเขาเร็วมาตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยเขาค่อนข้างเร็วมากแล้วต่อของน้องคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะต่อแค่ประมาณเกือบชั่วโมงของเขานี่คือ30นาทีเสร็จละเราเร็วแล้วเขาจริงๆเขาจะต้องเรียนคลาสของเด็กเล็กกว่านี้พอเขาต่อเร็วขึ้นเนี่ยผมก็บอกคุยกันพ่อว่าขอขยับเป็นคลาสเด็กโตครับคลาสของเด็กโตน้องไอซ์น้องไอซ์ไม่อยากไปเรียนร้องเพลงเหรอไม่เอาเลยน้องไอซ์น้องไอซ์มองกล้องสิเดี๋ยวถามนะน้องไอซ์อยากไปเรียนร้องเพลงไหมน้องไอซ์อยากเป็นนักแสดงไหมน้องไอซ์อยากไปเดินแฟชั่นโชว์ไหมน้องไอซ์หล่อนี่น้องไอซ์อยากเป็นนักกีฬาไหมอยากเป็นนักกีฬาอะไรฟุตบอลแล้วปกติเล่นฟุตบอลไหมธรรมดาเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนไหมไม่ค่อยแล้วอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ไหมก็ไม่ค่อยยังไม่ก็อ้าวแล้วที่มาเรียนหุ่นยนต์นี่ทำอะไรอ่ะเรียนไปเพื่ออะไรฮะแต่ลงอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นนักบินนักบินอ๋อก็มาทางนี้ได้นะก็มาทางนี้ได้อ่ะคนนี้อยากเป็นอะไรครับโตขึ้นยังไม่รู้เลยแล้วโตขึ้นอยากเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ไหมก็นิดๆไม่อยากเป็นนายแบบเหรอหน้าตาหล่อไม่อยากเป็นนักร้องเหรอไม่อยากอยากเป็นนักกีฬาไหมก็นิดๆเหรอจริงๆอยากเป็นอะไรจริงๆอยากเป็นอะไรไม่รู้เลยตอนนี้ยังไม่รู้แต่ชอบเล่นหุ่นยนต์ลองมาอธิบายได้ไหมฮะนี่อีกแบบนึงอันนี้ก็เป็นลักษณะของใช้อัลตราโซนิกเหมือนกันอัลตราโซนิกก็คือเหมือนมันมีหลายส่วนประกอบกันก็คือมอเตอร์รถวิ่งไปปุ๊บพอตั้งบอลแล้วก็ตั้งค่าระยะการมองเห็นกี่เซน35เซนมองเห็นระยะ35เซนปุ๊บตัวมอเตอร์นี่จะทำงานครับมอเตอร์นี่ทำงานโดยการเหวี่ยงยิงลูกบอลออกมาลองเอาของน้องไอซ์เอาของน้องไอซ์เก็บก่อนเอาของน้องไอซ์เก็บก่อนมาเจอรุ่นพี่หน่อยพอเจอปุ๊บเจออะไรเจออะไรไม่รู้เจอกำแพงใช่ไหมแล้วก็ยิงถ้ามันไม่เห็นก็ไปเรื่อยถ้ามันไม่เห็นก็จะไปเรื่อยแต่ถ้าเห็น
ครับผมหมดแล้วลูกหมดแล้วมายิงใหม่มายิงใหม่ลูกกระสุนหมดมายิงใหม่ให้กล้องจับสวยๆให้ลูกกระสุนหายไปแล้วด้วยไอ้คุณแม่จะไปธุระลูกใครพร้อมเอามาโชว์นะครับใครพร้อมเนี่ยซานตาคลอสเนี่ยเสร็จหรือยังกวางเรนเดียร์เนี่ยฮะเอาหายไปลูกนึงเห็นยิงไปไหนก็ไม่รู้ตรงนู้นลูกบอลหมดแล้วเหรอลูกบอลหายเจอมั้ยลูกบอลมาเลยมาแล้วเอามายิงใหม่อ่ะโชว์ใหม่สิครับโชว์ใหม่เริ่มนับหนึ่งอ่ะพ่อหนุ่มมาอยู่ตรงนี้ยิงไปเรื่อยปุ๊บถ้ามันเห็นถ้ามีอะไรไปบังมันปุ๊บมันจะยิงทันทีถ้ามันไม่เห็นอย่างนี้ถือว่าเป็นขั้นเบื้องต้นที่เขาเรียนหรือว่าที่เขาประกอบหุ่นยนต์กู้ภัยอะไรกันอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ Rescue Robot อะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นสเต็ปของเด็กๆไปนั่นคือเหมือนกับเราปลูกฝังเขามีความชอบครับผมเขาก็อยากจะต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆก่อนครับผมเอาละครับเราจะพักกันอีกครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันอีกหนึ่งรอบมาดูกันนะครับว่าเริ่มการเรียนการสอนหุ่นยนต์เด็กๆอายุเท่านี้แล้วเนี่ยจากตรงนี้จะสามารถพัฒนาการไปอย่างไรกันแบบไม่สิ้นสุดกันบ้างสักครู่เดียวครับแฟนๆช่อง13ถามอาจารย์วามาว่าไอ้เครื่องดื่มสมุนไพรกันตองเนี่ยมันมีกันเป็นร้อยชนิดเลยในเมืองไทยเป็นร้อยชนิดเลยของช่อง13บอกว่า Happy People Fresh ก็มีอยู่3ตำรับดั้งเดิมแล้วก็ Extra แล้วก็ Rainbow นี่สำหรับคุณผู้หญิงครับแฟนๆถามว่าตัวก้านตองเนี่ยมันมีคุณสมบัติของมันเองใช่หรือเปล่าใช่โดยตัวเขาเองแล้วเนี่ยเขาเป็นสมุนไพรที่เราจะบอกว่าเหมือนกับเขามีสรรพคุณที่กว้างมากนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งที่เห็นว่ามันมีเยอะจริงๆก็คือในเรื่องของฟลาวนอยด์สารในกลุ่มฟลาวนอยด์โดยเฉพาะในตัวของเคอร์ซิตินซึ่งตัวของเคอร์ซิตินเองเนี่ยเราพบว่าสารตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการดูแลหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองของเราได้เป็นอย่างดีนะคะอีกตัวนึงก็คือลูตินเนี่ยเราพบว่าลูตินเองลดการแตก
ของหลอดเลือดฝอยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในก้านตองเองมีฟลาโวนอยด์2ตัวเนี้ยค่อนข้างในปริมาณสูงนะคะรวมถึงเราพบว่ามีงานวิจัยที่ออกมาบอกว่าก้านตองเนี่ยสามารถต้านมะเร็งได้นะฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะคะโดยสารในกลุ่มที่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้เนี่ยเราพบว่ามันเป็นสารในกลุ่มที่เป็นพวกแอลคาลอยด์ซึ่งในก้านตองเองก็มีแอลคาลอยด์เขาเป็นสมุนไพรที่มีความเราเรียกว่ามีความหลากหลายในเรื่องของสารที่เป็นไฟโตเคมีคอลนะคะที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยค่อนข้างมากนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำมันหอมระเหยเราพบว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยในก้านตองเองเนี่ยสามารถนำไปฆ่าเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียหรือแม้แต่ไวรัสไวรัสในกลุ่มที่เขาฆ่าได้เนี่ยจะเป็นไวรัสตัวที่เราเรียกไวรัสจะมี2แบบในเชิงของเราก็คือตัวที่มีเปลือกหุ้มกับไม่มีเปลือกหุ้มนะคะแล้วก็อาจจะแบ่งย่อยเป็น DNA ไวรัส RNA ไวรัสอะไรก็แล้วแต่ว่าก้านตองเนี่ยเขาสามารถไปยับยั้งตัวของไวรัสที่ไม่มีเปลือกหุ้มได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นพวกเลิมเชื้อเลิมทั้งหลายนะคะหรือว่า HPV หรือว่ามีรายงานว่าสามารถที่จะยับยั้งเชื้อที่เกาะโรคในกลุ่มที่อิสุอิใสได้นะคะงูสวัดอะไรเงี้ยค่ะได้เป็นอย่างดีนะคะอีกอย่างนึงคือกลิ่นที่เราเห็นว่ามันกลิ่นเหมือนแบบมันไม่น่าพิสมัยกลิ่นคาวตรงนั้นยิ่งกลิ่นคาวเท่าไหร่ก้านตองยิ่งที่จะให้ผลดีเพราะฉะนั้นอย่างหมอโบราณเนี่ยเขาก็คือถ้าเด็ดขยี้ถ้ามีกลิ่นถึงจะใช้ถ้าไม่มีกลิ่นคาวเนี่ยไม่ใช่ใช่ค่ะมีแฟนคลับเราท่านหนึ่งจบจากเกษตรแม่โจ้ครับท่านปลูกผักก้านตองและทำวิจัยด้วยตัวเองนะและเอาไว้ทานเองโอ้ท่านบอกมันยุ่งยากมากใบที่จะทานได้ต้องแบบอาจารย์ว่าเลยครับคือต้องก้านแดงแล้วมีอะไรเต็มที่แล้วออกมาทานแล้วมันก็ทานยากนอกจากคนทานเผ็ดมากๆก็ทำน้ำพริกเผ็ดๆพอไปก็ได้แต่การทานเปล่าไม่ไหวไม่แกก็บอกว่าแกบอกอยากนั่นเลยมาซื้อของช่อง13ดีกว่าอาจจะผสมกับตัวอื่นที่ช่วยแต่งรสชาติดับกลิ่นก็ได้เหมือนกันมันเป็นคุณสมบัติของตัวมันเองเลยใช่ค่ะเนี่ยครับก็ตรงกันที่ว่าแฟนๆถามว่าไม่ใช่ยาเลยนะไม่เป็นสมุนไพรแต่มันมีคุณภาพในตัวมันอยู่แล้วแล้วเขาเป็น1ใน30สมุนไพรที่เราพบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดจะมีพืชอยู่30ชนิดนะคะที่แบบก้านตองเป็น1ใน30ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะพอๆกับพวกมะขามป้อมพอๆกับพวกกระชายดำนะคะแล้วก็ในกลุ่มของบัวบกกลุ่มของอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะด้วยค่ะก็จะเป็นพวกพืชหลักๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูแลรักษาสุขภาพถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสำหรับน้ำดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ในสูตรของ Lemonie ค่ะปกติเนี่ยราคา 2,000 บาทแต่ว่าตอนนี้นะคะในช่วงปีใหม่แบบนี้เนี่ยจาก 2,000 บาทเหลือแค่ราคา 1,500 บาทเท่านั้นค่ะพิเศษสุดนะคะในช่วงปีใหม่แบบนี้เป็นโปรโมชั่นค่ะสำหรับแฟนๆช่อง13สยามไทยสนใจติดต่อสอบถามได้เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะChampions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. กลับเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนใน
ช่วงพิเศษนี้นะครับเรามาอยู่นอกสถานที่เพื่อที่จะมารู้จักการคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์โดยเด็กๆกันนะครับคุณผู้ชมครับมีหลักสูตรที่ผมกำลังพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับนี่คือโรบอทชายนะครับซึ่งมีการเรียนการสอนโดยอาจารย์ธนกฤตหาดทวายการมีหลายสาขาแต่ว่าสาขาที่เรามาที่นี่ก็คือที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเราจะมาคุยกันต่อนะครับว่ามีหลักสูตรนี้แล้วนี่จะทำให้เด็กมีหลักคิดอย่างไรและอยากจะให้รัฐบาลส่งเสริมอะไรกันบ้างครูต้อมครับเราได้คุยกันมา2ช่วงแล้วพอมาถึงช่วงนี้ผมอยากจะถามคุณครูต้อมว่าจริงๆแล้วรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนการคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์เด็กมากน้อยขนาดไหนครับคือจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีแต่หลังๆมาเนี่ยทั้งในเรื่องของเด็กที่เข้าแข่งขันและไปแข่งขันต่างประเทศแล้วได้แชมป์กลับมาปุ๊บมันทำให้รัฐบาลมีเกิดแรงกระตุ้นขึ้นมาเยอะครับหลังๆมามีการสนับสนุนก็ค่อนข้างดีทีเดียวในเรื่องของการเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าแข่งขันในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นประถมครับประถมมัธยมต้นมัธยมปลายอาชีวะอย่างเงี้ยก็เริ่มมีเยอะขึ้นครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีในเรื่องผมกำลังสนับสนุนเด็กในเรื่องของทำโครงงานของในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องส่งโครงงานเข้าประกวดของสปท.อันนี้กำลังคิดโครงการอยู่คือภาครัฐมีเวทีประกวดแต่ไม่ได้มีเงินสนับสนุนให้คนที่คิดแบบนั้นใช่ไหมครับว่าเริ่มจากมีเงินสนับสนุนเพื่อที่จะมาประกวดตรงนี้อาจจะยังขาดอยู่คุณครูอยากจะให้มีแบบนั้นจริงๆแล้วอยากจะให้ภาครัฐสนับสนุนเข้าอาจจะเป็นในลักษณะของเป็นเชิงหลักสูตรวิชาเรียนไปเลยอย่างณปัจจุบันน้องๆที่เขาเรียนในเรื่องของเทคโนโลยีการงานอาชีพเนี่ยเรียนพวกอะไรคอมพิวเตอร์เรียนอะไรพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ได้แค่เขียนโปรแกรมแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยทั้งเขียนโปรแกรมทั้งประกอบทั้งได้ทดลองแล้วเราสามารถที่จะคัดเด็กเข้าแข่งขันในระดับโรงเรียนในระดับภูมิภาคในระดับประเทศได้ด้วยอันนี้ผมว่ามันน่าจะกว้างกว่าน่าจะลึกกว่าครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาตามงานของน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้ที่บอกว่าจะกันจังน้องกันจังเขาจะทำซานตาคลอสนะครับนี่คือซานตาคลอสนี่เป็นรถลากแล้วนี่คือกวางเรนเดียร์นะครับแล้วก็จะมีการไปมันเคลื่อนไหวได้จริงๆใช่ไหมครับมันเคลื่อนไหวได้จริงๆเกือบเสร็จแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วแล้วก็นี่กำลังประกอบล้ออยู่นะครับใช่ไหมเอ๊ะรถซานตาคลอสไม่มีล้อนี่นะฮะแต่ไม่เป็นไรนะว่านี่คือเป็นการคิดนอกกรอบของเขาว่าจะออกแบบอะไรออกไปได้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีนี้เรามาคุยกับน้องพ่อแม่ของน้องกันจังน้องกันจังนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับทำไมถึงส่งเสริมให้น้องมาเรียนการประกอบหุ่นยนต์ครับจริงๆการเรียนสมัยทุกวันนี้ผมสนับสนุนให้น้องเรียนแบบในลักษณะไม่ท่องจำไม่ท่องจำคืออยากให้เรียนในลักษณะของเป็นคอนเซ็ปต์เพราะว่าถ้าเราได้รู้คอนเซ็ปต์เนี่ยการไปประยุกต์ในอนาคตเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วมาเริ่มให้น้องเรียนตอนอายุเขาเท่าไหร่ตอนอายุประมาณ8ขวบครับครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้9ขวบตอนนี้1ปีแล้วครับเริ่มอายุเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะพอควรจริงๆผมคิดว่าสัก 5-6 ขวบก็น่าจะได้ครับแล้วพอเรามาเริ่มแตะนี่ช้าไปหรือยังคิดว่าช้าแต่เราดูสัมผัสคิดว่าช้าแต่ว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับครับผมเรามาดูหน้าตาของน้องกันจังนะคุณผู้ชมนี่นะน้องกันจังหน้าตาดีมากเลยนะแล้วทำไมน้องทำไมไม่ส่งเสริมน้องกันจังไปอยู่ในบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยเอาไหมน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดคือดูเขาแล้วเขาไม่รอดหรือเขาไม่ชอบเองชอบวิทยาศาสตร์ชอบวิทยาศาสตร์ชอบคอมพิวเตอร์อันนี้เป็นตอบโจทย์พอดีค่ะคอนเสิร์ตในอินเทอร์เน็ตแล้วตอบโจทย์โทรมาคุยกับครูต้อมแล้วก็หลักสูตรเขาตอบโจทย์พอดีค่ะก็อยากให้น้องลองคิดแล้วก็ใช้คือด้วยความที่ลูกชอบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วค่ะมันก็เป็นจุดแรงจูงใจว่าอยากจะมาเรียนแล้วก็ได้เรียนต่อเหมือนเลโก้มีความคิดว่าจะต้องต่อดูมิติอะไรยังไงได้อะค่ะก็ทำให้เราเริ่มมาเรียนที่นี่แต่ว่าช้า8ขวบช้าจริงน้องกันจังน้องกันจังไม่อยากเป็นเดอะสตาร์อะไรพวกนี้เหรอ KFC เอ้ยไม่ใช่อะไรนะ AF อะไรนะแบบนี้ไม่ชอบหรอไม่อยากทำไมอ่ะก็ในเมื่อตัวอย่างของประเทศไทยอาจจะมีไม่กี่แนวทางก็ได้ที่ออกได้ออกทีวีเนี่ยก็คงจะมีอยู่ไม่กี่ทางไม่เอาหรอไม่เอาดังเร็วนะไม่เอาไม่ชอบเลยเป็นแชมป์หุ่นยนต์ดีกว่านะดังด้วยนะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณพ่อคุณแม่ต้องกลับมาถามพี่คุณพ่อคุณแม่
จริงๆแล้วการที่เราจะมีไอดอลหรือว่าตัวอย่างของเด็กๆนี่เรามีทางเลือกมากไหมในประเทศไทยอ่ะที่โชว์กันอยู่มันมีอยู่ไม่กี่ทางเองนะมีไปในทางบันเทิงกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะดังรวยรวยเร็วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณแม่ทำไมไม่เอาแบบนั้นน่ะไม่ใช่แนวของที่บ้านไม่ใช่แนวเลยที่บ้านเป็นยังไงที่บ้านก็เป็นลองเปิดมันเล่นอย่างคุณยายเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่คุณยายเป็นนักวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นไอดอลของเขาค่ะนักวิทยาศาสตร์มีการแบบว่าที่บ้านมีทดลองบางครั้งบทเรียนมีบ้างเป็นทดลองอย่างเงี้ยค่ะเรื่องน้ำตกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีทดลองบ้างน่าจะเป็นไอดอลของลูกมากกว่าครับแต่จริงๆแล้วในประเทศไทยไม่ค่อยใช่ไหมแนวทางบันเทิงมีไอดอลมากกว่าใช่ไหมผมว่าเขาคงมีครับแต่ว่าเราไม่ค่อยส่งเสริมมันจะไปทางด้านซูเปอร์สตาร์มากกว่าจริงๆผมว่ามีเยอะเคยดูรายการแชมป์หุ่นที่แข่งหุ่นยนต์นะคะมหาวิทยาลัยกับอาชีวะแต่คิดว่าคนไม่ค่อยรู้แต่พอดีจะรู้ในวงในในแวดวงในแวดวงของสื่อสารมวลชนในสัดส่วนของการแข่งขันประเภทนี้แนวทางวิทยาศาสตร์หรือแบบอื่นๆใดมักคือสัดส่วนน้อยนะสัดส่วนน้อยกว่าชิงแชมป์แชมป์ในเรื่องของร้องเพลงการแสดงซึ่งอาจจะทำให้เด็กไทยนี้ขวยก็ได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแนวทางที่จะประสบความสำเร็จมันมีกี่แนวทางกันแน่ใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านมั้งคะอยู่ที่บ้านด้วยค่ะคุณแม่บอกว่าถ้าครอบครัวนี้ไม่ส่งเสริมตั้งแต่ต้นนี่อาจจะไปยากหน่อยเพราะว่าถ้าเด็กไม่ชอบคือมายังไงก็ไปเป็นไปไม่ได้ค่ะแล้วที่บ้านช่วยด้วยค่ะคือสื่อมันคงไม่มีเพราะว่าขนาดตัวเองอยากดูหรือชอบดูมันยังไม่ค่อยมีอะค่ะเขาจะมีแต่ร้องเพลงประกวดพวกนั้นไปอะค่ะมันจะค่อนข้างน้อยมากคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ภาครัฐส่งเสริมเกี่ยวกับทางด้านนี้เพิ่มขึ้นยังไงบ้างอยากจะให้ถ้าเป็นไปได้นะครับได้มีเป็นหลักสูตรทางเลือกในระดับประถมครับหลักสูตรทางเลือกตั้งแต่ระดับประถมเลยใช่ครับเพราะทุกวันนี้มันมีคอมพิวเตอร์ผมว่าอย่างคุณยนต์เนี่ยจริงๆถามว่ายากไหมเดิมทีเราคิดว่ายากแต่พอมาดูหลักสูตรที่นี่เนี่ยนอกจากต่อหุ่นยนต์แล้วเนี่ยรู้วิธีการต่อหุ่นยนต์แล้วเนี่ยยังมีการเสริมในเรื่องของการลงโปรแกรมเดิมทีผมเข้าใจว่าเป็นโปรแกรมแบบสำเร็จรูปโปรแกรมแบบนั่งเขียนภาษาคอมพิวเตอร์แต่จริงไม่ใช่เป็นภาษาโปรแกรมสำเร็จรูปคร่าวๆง่ายๆนะครับซึ่งทำให้เด็กเนี่ยได้รู้วิธีการลำดับความคิดในการทำผลงานชิ้นนึงขึ้นมาน้องเปลี่ยนไปเลยไหมหลังจากที่เริ่มมาเรียนวิวัฒนาการในเรื่องของการคิดเป็นสเต็ปเนี่ยเมื่อก่อนคือเหมือนกับเขาเหมือนกับอินเทนว่าจะชอบเลโก้แล้วก็เงียบไปแล้วก็มาเป็นเรื่องเกมคือทุกบ้านคงต้องมีติดเกมอะค่ะแต่พอเรียนปุ๊บก็คือหันกลับมาชอบเลโก้ใหม่รู้จักที่จะต่อสนใจมากขึ้นคือคงเปลี่ยนไปนะมือหลังมือคงไม่ใช่มันคงไม่ใช่อะค่ะแต่ว่าสนใจมากขึ้นแล้วก็คือพูดตรงคือตอนมาเรียนเช้ามาไม่อยากตื่นแต่พอมาไม่อยากกลับจะเป็นประมาณนั้นค่ะคือชอบแล้วก็สังเกตที่เขานั่นคือคิดได้มากขึ้นคือหลักสูตรเหมือนที่ที่แฟนบอกค่ะคือไม่ใช่ว่าตอนแรกคิดว่าโปรแกรมสอนเรียนรู้เหมือนกันแต่ว่าจากที่คุณครูพูดคือต้องเด็กต้องคิดว่าเดินกี่สเต็ปมองเท่าไหร่กี่เซนยังไงบ้างอันนี้คิดว่ามันจะติดตัวเข้าไปถ้าไม่เสริมมันสอนไม่ได้ครับมันคงต้องเสริมตั้งแต่เล็กๆอะค่ะถึงบอกว่าของเราเริ่มช้าไปเนาะยังแนะนำแบบลูกเพื่อนลูกอะไรเนี่ยค่ะ4-5ขวบก็คือให้เขาลองโทรมาถามลูกเรื่องของการติดโซเชียลมีเดียกับเรื่องของการติดคอมพิวเตอร์แบบนี้เนี่ยติดหุ่นยนต์แบบนี้อะไรน่าจะให้ติดมากกว่ากันก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่โซเชียลมีเดียบอกตรงๆมันห้ามไม่ได้ได้แต่ติดตามแต่คงไม่สามารถห้ามได้พอเพื่อนๆทุกคนเป็นตอนนี้คือที่บ้านคือห้ามละครได้แต่อย่างเกมหรืออะไรคงคิดว่าไม่ได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นอ๋อครับผมคือเราก็เป็นเหมือนกันคือเราคงห้ามลูกไม่ได้แต่เราคงต้องคอยตามว่าลูกดูอะไรทำอะไรครับถ้าห้ามก็คือเด็กก็คงจะไม่บอกเหมือนเราอะค่ะถ้าพ่อแม่เราว่าเราเราก็คงไม่บอกเหมือนกันครับผมมาถามครูต้อมนะเวลาที่เราจะเห็นพัฒนาการของเด็กหรือว่ากำลังจะไกด์ทางแนวทางให้กับเด็กจริงๆต้องบอกว่าไปถึงผู้ปกครองก่อนนะที่จะมั่นใจว่าลูกเราทำได้หรือว่าลูกเรามาทางด้านนี้แค่ไกด์นี่วิธีการของครูต้อมทำยังไงคือจริงๆโดยสุดโดยตัวหุ่นยนต์อยู่แล้วเนี่ยเด็กเขาชอบอยู่แล้วครับเพราะเนี่ยจากความชอบของเขาเนี่ยแทนที่จะเล่นสเปซสปะเนี่ยเรามาเสริมเข้าไป
แทนที่จะเล่นต่อนู่นต่อนี่แล้วทิ้งไปเฉยแล้วมาเสริมว่าเฮ้ยนอกจากตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างครับฝึกใส่ความรู้เข้าไปในขณะที่เขาเล่นไปด้วยได้ความรู้ไปด้วยอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเด็กเขาจะคิดเป็นสเต็ปมากขึ้นสิ่งที่คุณแม่พูดเมื่อกี้ตรงถูกว่าบางอย่างเราห้ามไม่ได้แต่เราสามารถที่จะไกด์หรือว่ากำชับว่าอ่ะขอให้เล่นสักตัวนี้ผมอยากเล่นนี้อ่ะขอ10นาทีนะ10นาทีแล้วต้องไปอย่างอื่นนะไม่ห้ามแต่เรามีกำหนดให้เขาว่าอ่ะขอตัวนี้สัก10นาทีเรามีตัวอื่นค้างอยู่นะทำตัวนี้เสร็จ10นาทีอ่ะต้องไปทำตัวอื่นเขาก็จะฝึกความรับผิดชอบเราไม่ห้ามคุณครูครับขอถามครูต้อมสุดท้ายครับเมื่อสักครู่นี้ครูต้อมพูดว่าอยากจะให้มีหลักสูตรเนี่ยหุ่นยนต์ประดิษฐ์หุ่นยนต์เป็นจะบอกว่าเป็นวิชาสามัญบังคับตั้งแต่ประถมเลยก็ว่าได้นะครับคุณครูคิดว่าจำเป็นไหมหรือว่าจริงๆมันควรจะมันจำเป็นนั่นแหละอาจจะต้องทำเป็นวิชาเหมือนกับที่เขาบังคับวิชาสุขศึกษาวิชาสังคมวิชาเลขแล้วก็มีวิชาหุ่นยนต์กันในแบบนั้นเพื่อที่จะสอนหลักคิดวิธีเข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วจำเป็นแต่ว่าผมเข้าใจในเรื่องของปัญหาของทางโรงเรียนเช่นในเรื่องของครูบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์ครับเพราะว่าไม่ใช่ถูกสูงนะแล้วเด็กมาเล่นเนี่ยยิ่งเด็กมาเล่นเยอะๆเนี่ยโอกาสพังก็สูงเพราะฉะนั้นความโอกาสที่จะพังสูงแล้วครูการเอาใจใส่เนี่ยก็จะต้องเน้นเพราะเนี่ยอยากให้เข้าจริงแต่ว่ารัฐบาลก็ต้องมีความพร้อมในด้านนี้ด้วยครับผมหมายถึงว่าคุณครูกำลังจะบอกว่าต้องสนับสนุนและมีเงินสนับสนุนส่วนหนึ่งเนาะครับแล้วก็ครูก็ต้องจริงจังกับเรื่องนี้คือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าสอนเด็กมาเล่นมาอันนั้นจะแทบจะไม่ได้ในต่างประเทศนี้มีการลงทุนกันแบบนี้เลยไหมครับบังคับกันคือถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานอย่างนี้เลยหรือเปล่าของเขาที่ลุยแบบลงลึกเลยฮะแล้วเขาบุคลากรเขาพร้อมอุปกรณ์เขาพร้อมทุกอย่างเนี่ยเขาเต็มที่แล้วคุณครูต้อมกำลังจะบอกว่าที่สนับสนุนภาครัฐสนับสนุนไม่ได้หมายถึงว่าเด็กจะต้องไปเป็นนักวิทยาศาสตร์กับทุกคนแต่มันเป็นวิธีหลักคิดของพื้นฐานเหตุและผลอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมมีอะไรอยากจะเสริมนะครับก่อนที่เราจะปิดกันไปวันนี้พร้อมๆกับไปดูผลงานของน้องกันจังจริงๆก็อยากจะฝากผู้ปกครองนะครับที่เห็นความสำคัญของบุคลากรตัวน้อยๆที่จะโตเป็นคนดีของสังคมในอนาคตเนี่ยฝึกระบบคิดของเขาตั้งแต่เด็กนะครับมันจะติดตัวไปจนโตครับแล้วก็อันนี้จะปลูกฝังเขาในเรื่องของหลักคิดนะครับซึ่งคนไทยคิดยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเก่งอันนี้อยากจะฝากคืออารมณ์มาเยอะแต่เหตุและผลไม่ค่อยมีเท่าไหร่น้อยนะส่งมาเรียนได้ส่งมาเรียนได้ปรับที่นี่ครับให้โฆษณาเลยครับโรบอทชายมีกี่สาขาตอนนี้ก็ตอนนี้ประมาณ30สาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะภาคอีสานก็เยอะๆจังหวัดใหญ่ๆมีหมดครับทั้งอุดรขอนแก่นอุบลมีหมดฮะครับภาคเหนือก็เชียงรายเชียงใหม่มานครสวรรค์นะครับภาคกลางเองก็เยอะที่นี่ก็เรียกว่าเป็นศูนย์เมืองทองธานีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยเข้าไปที่เว็บไซต์robotchai.com robot เติม s แล้วก็ชายเด็กฮะครับrobotchai.com นะโรบอทใส่เติมใส่ S เข้าไปนะครับ robot S แล้วก็ขอชายนะครับผมเอาล่ะครับคุณพ่อคุณแม่อยากสนับสนุนผู้ปกครองท่านอื่นยังไงบ้างเช่นครับก็ด้วยวิธีการเรียนโรบอทเนี่ยเป็นวิชาทางเลือกทางหนึ่งนะครับที่ดีคือสนับสนุนให้เราให้เด็กเรามีแนวคิดเป็นสเต็ปนะครับแทนที่จะเรียนแบบวิธีท่องจำนกแก้วนกขุนทองถ้าเรามีสเต็ปการคิดที่ดีเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยเราสามารถแอพพลายกับงานต่างๆได้อยากให้อย่างมีการแข่งขันนะคะถ้าอยากให้เด็กสนใจให้ช่วยประชาสัมพันธ์เยอะๆคือมันไม่ใช่วงแค่ว่าแข่งขันคือตัวเองเคยดูปีที่แข่งขันระหว่างอาชีวศึกษากับมหาวิทยาลัยอะค่ะคือแต่ว่าการประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยขณะนี้มันงานใหญ่ก็คือน้อยอะค่ะเพราะฉะนั้นคนจะไม่ทราบอยากให้ประชาสัมพันธ์เยอะๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเด็กแข่งขันรุ่นผู้ใหญ่แข่งขันนะคะ คนจะได้สนใจเด็กจะได้รู้ว่ามันมีของอย่างนี้ด้วย คนรู้ก็แต่เมื่ ประเทศไทยได้แชมป์ครับผมถ่ายรูปหรือว่าโฆษณาแป๊บนึงแล้วก็หากันไปลองได้สนุกนะคะต้องลองไปดูครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคนแรกเลยคุณธนกฤตหาดทวายการหรือว่าครูต้อมจากโรบอทชายนะครับแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะปิดด้วยผลงานของน้องกันจังกันจังกันจังนะครับอ่ะไปดูซานตาคลอสล้อเลื่อนล้อลากรถลากกำลังเขียนโปรแกรมตอนนี้เขียนโปรแกรมอยู่นะครับ